ครับก็ว่าเล่มค่อยนี่ไปก็แล้วพ่อบอกว่าให้ระวังเขาปาดเขาปาดอยู่แล้วว่าตีกลางวันที่นี่ก็ปัดตีใกล้ๆเสือกเมื่อไรจะวางเขาอย่างดีเนาะตีใกล้ฮอดไปว่าไม่กินเขาเลยหมัดเขาไม่ฟังหมัดไอ้ผมอยากเตะก็เอ๊ะจะเตะนะแต่ว่ามันเตะไม่ได้เจ็บขาไม่คือแบบตะคิวมันจะยกแรกเลยพ่อแล้วผมบอกว่าจะพ่อทำที่ไหมครับก็พยายามแบบเดินเข้าไปเรื่อยๆตามตรงเขาเลยก็เลยแบบผมก็เลยต่อยตรงแบบไงว่าจะกล้าออกไม่กล้าออกบ้างครับหลังด้วยคือแบบจับออกพี่พ่อบอกทำที่ผมแบบเก่งแล้วเขาเดี๋ยวผมจะโมโหยอมไปไม่ป่วยง่ายตายไอ้ห่วงจะมาต่อยไปโดนกระสุนตัดเลยรู้ก่อนต่อยจะหลังๆเลยที่นี่คือตะคิวกินเหรอครับว่าไงครับผมแต่ยก2นะครับตะคิวเตะไม่ได้ครับเตะได้ครับได้ครับผมแต่ยก2ครับผมเตะไม่ได้เลยครับพยายามแบบจะเตะมันแบบมันยกแบบมันข้อมันดีครับอ๋อครับทำให้กินมันอัดไปหมดเลยใช่ครับแล้วก็พยายามจะคุณพี่ก็ให้เตะขาผมก็พยายามเตะพอดีมันเตะมันไม่เตะไม่ได้ครับผมออกยอดก็แบบกลัวแบบไงกลัวแบบใช่ไหมครับผมไม่ดีเลยใช่สถิติโชคมาสวยในวันนี้จะได้ครับกี่ไฟล์ก่อนหน้านี้เราไม่แพ้ใคร12ครับง่ายเลยง่ายพี่แต่ว่าแต่ว่าในบทเรียนไปไอ้หวังหมัดด้วยหวังต่อยเขาแม้ที่เขาสวนมาเล่นปั่นของเกมเราตีพวกเราบ้างตีได้เท่าไหร่กันเราทำไมโดยรวมพอใจผลงานไหมครับจะได้ครับผมแล้วผู้ช่วงเรามาเป็นไงบ้างผมมาไม่มีอะไรนะครับผมแน่ก็ไม่แข็งครับผมแล้วผมไปนั่นเองครับผมไปตามเกมเขาครับไปตามเกมเขาก็เลยแบบยากแล้วครับมนุษย์จะออกอะไรดีต้องเก่งไปหมดครับตัดสินใจผิดใช่ไหมใช่ครับผมมันทำให้เกมขอโทษนะครับก็แพ้ครับยอมรับว่าแพ้ก็ขอโทษแฟนมวยครับแล้วก็ FC ทุกคนครับผมแพ้น่าจะตั้งใจดีกว่านี้ครับก็พยายามทำเต็มที่แล้วด้วยผมเขาก็คู่กับทุกคนเก่งครับผมมาดีครับเป็นยังไงโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับเซนสองแล้วมันจะยกไหนว่าเราได้ไปรับการชูยก4ครับยก4ครับ4แล้วผู้ชมเรามาก็เขาก็มาดีครับมาเก่งๆครับแต่ว่าหน้าเขาจะไม่ใช่น้ำหนักของเขาครับน้ำหนักนี้มันเป็นน้ำหนักเราหรือว่าเป็นน้ำหนักเราครับแต่ว่าเขาก็มาเก่งๆครับ119ครับเป็นไงกลับมาโชว์สวยภาพร่างกายความมั่นใจบอกแล้วครับเก่งไม่กลัวใหญ่อย่างเดียวครับผมขอต่อยน้ำหนักเท่าต่อยทุกตัวครับแต่ว่าถ้าต่อยน้ำหนักผมก็ไม่ต่อยแล้ว118เราต่อยได้ไหม118ถ้าเท่ากันต่อย119เท่ากันต่อย117เท่ากันต่อยแต่ว่าถ้าต่อยน้ำหนักมันบอล2บอลผมไม่เอาแล้วเจ็บความมั่นใจตัวนี้ก็กลับมาแล้วครับผมปีนี้เราชกกี่ไฟแล้วปีนี้ก็3ไฟนี่เพิ่งได้ชนะไฟแรกความมั่นใจเรื่องกลับมาครับผมหลังจากนี้สภาพร่างกายเราก็ได้ก็ไปเรื่อยๆครับผมก็จะตั้งใจมากกว่านี้ครับอันนี้กลับมาโชว์สวยเลยวัน70 80ครับโชว์สวยได้อย่างเดียวครับเข้าใหม่ยังไงก็อยากจะชิงแชมป์118อีกครั้งครับแต่ว่าขอสร้างความฝันครับยังไม่เคยครับไม่เคยเหรอครับแต่กินหมดแล้วจะออกก็ถ้ามีโอกาสเนาะครับผมครับกี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวขอตั้งฟอร์มสักครับพอแล้วแต่โปรโมเตอร์ขอตั้งฟอร์มเฉยๆก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับยังแบบยืดยาวอยู่แต่ว่าก็โอเคอยู่ครับวันนี้หวานใจมาไหมครับนี่แฟนกองเชียร์เยอะเลยสิมาเป็น3คนสเต็ปแตกเลยครับผมอย่างที่พี่ได้สัมภาษณ์ก่อนเกมครับครับผมดูลูกพอใจผลงานนะก็โอเคอยู่ครับก็น่าโอเคสี่ที่มาได้ดีได้ตรงไหนบ้างก็ได้ลูกขวาล้มลูกสมองครับผมบอกแล้วครับผมฝีมือไม่กลัวใครครับแต่ว่ากลัวแรงอย่างเดียว
ครับหมดไหมก็หมดอยู่ครับหมดยุคไหนยุคสี่หมดครับแต่ว่าก็ยังคืนครับยึดได้นะครับเพราะว่าเหมือนพี่กล้วยอะไรพี่บอลใต้เขามาสนับสนุนแล้วก็พี่หนึ่งอะไรเขาบอกว่าจะให้กลับมาพี่หนึ่งก็ซัพพอร์ตดีทุกอย่างครับผมก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งแล้วก็ซออีฟครับที่สนับสนุนผลักดันผมถึงผมจะเกเรก็ไม่ทิ้งผมผมเกเรเท่าไหร่ก็โตหาผมโตตามผมตลอดครับไม่เคยทิ้งผมเลยผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณอีกคนนึงครับคุณจำป่าบอลครับที่สร้างผมมาตั้งแต่ตอนเด็กครับเดี๋ยวตอนนี้เราเลิกเกเรแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกคิดเองแล้วครับคนเราครับถึงชีวิตถึงจุดหนึ่งก็มันคิดได้อยู่ครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยนี่คือ18ปอนด์นึงเราคิดว่าทางสายมีใครที่จะมาเสนอเราก็แล้วแต่เลยครับ118ปอนด์ต่อยได้ทุกตัวครับขอแค่ตัดเข้าวันนี้ยอดศิลาเสร็จเราแล้วรับเพชรศิลาก็ลูกพี่ว่าจะให้ต่อยอยู่ถ้ามีโอกาสก็อยากอยากครับวันนี้ก็ยินดีกับชัยชนะนะครับซิวเลยครับผมครับไปมา